มาได้รับคำถามเซเว่นเนชั่นเลยก็จะเพิ่มอะไรในทีชั่นนะคะคลิปนี้เราจะมาแบบกระชับได้ใจความแล้วก็ได้สาระได้ความรู้กันแน่นอนน้ำตาลเนี่ยมีส่วนที่ทำให้กระตุ้นการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวว่าโภชนาการผิวเนี่ยก็คือการที่เราให้สารอาหารที่สำคัญเข้าไปในผิวเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแชร์เคล็ดลับการเติมอาหารให้ผิวสวยขึ้นใน7วันง่ายๆที่บ้านได้เลยค่ะอันนี้เป็นชาแนลนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่มาชาแนลกลับมาเจอกับอีฟกันอีกครั้งนะคะทุกคนก็คือในคลิปนี้จากที่ก่อนหน้านี้อีฟลงพวกคลิปแบบ What I Eat หรือว่าคลิป Morning Routine เนี่ยแล้วอีฟจะโชว์หน้าสดไปในคลิปก่อนหน้านั้นมีคนดีเอ็มเข้ามาถามกันเยอะมากแบบอยากจะรู้วิธีการดูแลผิวอีฟก็เลยรวบรวมวิธีนะคะมาแชร์ในคลิปนี้เป็นแชร์เคล็ดลับการเติมอาหารให้ผิวสวยขึ้นใน7วันง่ายๆที่บ้านได้เลยค่ะจะไม่พูดมากมายนะคะเพราะว่าคลิปเราเนี่ยยาวไปหลายคลิปแล้วคลิปนี้เราจะมาแบบกระชับได้ใจความแล้วก็ได้สาระได้ความรู้กันแน่นอนอย่างแรกเลยนะคะก็คือการดื่มน้ำค่ะทุกคนหลายคนอาจจะมองข้ามในเรื่องนี้ไปแต่อีกจะพูดย้ำทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นแบบคลิป What I Eat ที่เกี่ยวกับการแบบดูแลหุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดย้ำว่าให้ดื่มน้ำอย่างคลิปนี้ที่เกี่ยวกับผิวก็จะย้ำอีกครั้งนะคะว่าต้องดื่มน้ำเยอะๆค่ะเพราะว่าในชั้นผิวหนังของเราเนี่ยมีน้ำอยู่ถึง 64% ทุกคนซึ่งถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอในวันนะคะก็จะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยขาดน้ำได้ซึ่งการที่ผิวขาดน้ำเนี่ยก็จะทำให้ผิวแห้งเกินไปหรือว่าอีกอย่างนึงผิวมันเกินไปก็เกิดจากการที่ผิวของเราขาดน้ำเหมือนกันนะคะตอนนี้ที่อีฟเคยสอนวิธีการจิบน้ำง่ายๆไปแล้วนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยดึงน้ำมาใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะก็คือให้ค่อยๆจิบทีละแบบอึก2อึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จิบบ่อยๆเอาแทนการที่จะแบบดึงแบบสักโทกทีเดียวถ้าจะให้แนะนำนะคะอีฟก็จะมีพกเป็นพวกกระป๋องน้ำอย่างเงี้ยติดตัวแบบไปทุกที่จะออกไปข้างนอกขับรถอะไรเงี้ยก็จะพกติดไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้จิบได้บ่อยๆจิบน้ำเนี่ยจะทำให้เราไม่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่ถ้าเกิดเราดื่มน้ำทีละเยอะๆทีเดียวเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดึงน้ำไปใช้ได้ไม่ทันนะคะก็ทำให้ปวดฉี่บ่อยทุกคนแนะนำว่าต้องค่อยๆจิบนะคะสำหรับวิธีต่อไปนะคะก็คือการทานผักผลไม้ที่หลากหลายค่ะที่บอกว่าให้เลือกแบบหลากหลายเนี่ยเพราะว่าในผักและผลไม้เนี่ยจะมีวิตามินที่ต่างกันแล้วก็มีเอนไซม์ที่ต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ตามแบบ IG story ของอีฟหรือว่าในคลิปใน YouTube เนี่ยจะเห็นว่าอีฟค่อนข้างจะทานผักแล้วก็ผลไม้เยอะมากก็ในทุกๆวันเนี่ยจะต้องมีผักแล้วก็ผลไม้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากให้เลือกก็คือจะให้เลือกเป็นผักผลไม้สดก็คือนอกจากหลากหลายแล้วก็ต้องเป็นของสดถึงจะดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผักผลไม้ที่ผ่านโดนความร้อนมาเนี่ยบางทีก็จะทำให้เอนไซม์ที่อยู่ในผักและผลไม้นั้นๆน่ะตายนะคะก็ร่างกายก็จะไม่ได้นำมาใช้นะเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยนอกจากจะต้องการวิตามินที่หลากหลายแล้วก็ยังต้องการเอนไซม์ที่หลากหลายด้วยนะคะทุกคนวิธีที่3นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลค่ะทุกคนเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมีส่วนที่ทำให้กระตุ้นการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวและอีกอย่างนึงก็คือทำให้แผลของเราเนี่ยหายช้าด้วยค่ะคือเท่าที่อีฟเคยอ่านเจอทุกคนคือน้ำตาลน่ะเขาเป็นสาเหตุของกระบวนการไกลเคชันนะคะเป็นกระบวนการที่น้ำตาลเนี่ยไปจับตัวกับโปรตีนคอลลาเจนแล้วก็อิลาตินแล้วก็จะไปขัดขวางการทำงานของโปรตีนที่เข้าไปช่วยให้ผิวหนังของเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์แล้วก็เป็นประกายนะคะซึ่งการลดน้ำตาลเนี่ยก็จะช่วยให้เรารักษาแบบผู้สมดุลรักษาโปรตีนทั้งสองชนิดนี้ไว้ได้นะคะก็เลยอยากแนะนำทุกคนว่าให้แบบลดแล้วก็หลีกเลี่ยงการทานน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่อีฟหมายถึงก็จะเป็นแบบพวกน้ำตาลแบบน้ำตาลขัดสีน้ำตาลฝ้ายน้ำตาลไทรแดงน้ำตาลไทรขาวส่วนตัวอีฟอีฟก็จะไม่ทานเลยนะคะก็จะทานเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติได้แบบน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลแบบหล่อข้างกล้วยอะไรเงี้ยหรือว่าเขาเรียกอะไรสารให้ความหวานพวกหญ้าหวานอะไรอย่างนี้แทนทดแทนนะคะถ้าเกิดว่าต้องการแบบอาหารที่มีรสชาติหวานนิดนึงส่วนวิธีสุดท้ายนะคะก็คือการเพิ่มโภชนาการให้ผิวด้วยวิธีการมาผิวนั่นเองหลายคนอาจจะไม่คุ้นกับคำนี้นะคะก็คือคำว่าโภชนาการผิวซึ่งอีฟว่าไปเจอผู้ข้อมูลเรื่องโภชนาการผิวจากเฮอร์บาลไลฟ์นิวทริชั่นนั่นเองนะคะซึ่งเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับการดูแลผิวด้วยโภชนาการผิวเป็นอย่างมากก่อนอื่นเลยนะคะคำว่าโภชนาการผิวเนี่ยก็คือการที่เราให้สารอาหารที่สำคัญเข้าไปในผิวเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นก็จะคล้ายๆกับโภชนาการอาหารที่แบบเป็นการเติมสารอาหารให้กับร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นนะคะคือผิวของเราเนี่ยก็ต้องการวิตามินสารอาหารที่สำคัญนะคะก็เลยเกิดเป็นโภชนาการผิวขึ้นมานั่นเองซึ่งพอดีกับที่อีฟได้รับคำถามเซเว่นเนชั่นเลยก็จะเพิ่มอะไรในนิวทริชั่นนะคะคือเขาส่งคำถามมาให้อีฟทดลองใช้เพิ่มอะไรในนิวทริชั่นวิตามินมาติดต่อกัน7วันเพื่อที่จะบำรุงและดูแลผิวด้วยการเติมสารอาหารที่จำเป็นให้กับผิวหรือที่เราเรียกว่าดูแลผิวด้วยโภชนาการผิวนั่นเองเพื่อชาเลนจ์นี้นะคะเขาส่งเป็นกล่องอันนี้มาให้อีฟเดี๋ยวอีฟจะเปิดให้ดูข้างใน
สำหรับข้างในนะคะก็จะมีเป็นมาสำหรับ7วันแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเครื่องที่สำหรับวัดค่าผิวว่าผิวของเราเนี่ยดีไหมโอเคไหมอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวอีฟขึ้นให้ดูผิวก่อนที่อีฟจะเริ่มทำชาเลนจ์นี้กันนะคะแล้วก็เป็นค่าที่วัดได้จากเครื่องก่อนที่จะเริ่มทำชาเลนจ์เลยเครื่องนี้เขาวัดได้ทั้งในเรื่องของความขาวใสความชุ่มชื้นน้ำมันในผิวแล้วก็เหมือนแบบว่าความยืดหยุ่นนะคะซึ่งค่าต่างๆของอีฟที่วัดได้เนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในที่ระดับกลางๆนะคะก็คือไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากสำหรับมาสก์ของ Herbalife Nutrition นะคะเขามีออกมาด้วยกันทั้งหมด3สูตรแต่ละสูตรของเขาประกอบไปด้วยวิตามินที่จำเป็นที่ผิวต้องการถึง12ชนิดนะคะตามหลักการดูแลผิวด้วยโภชนาการผิวทุกสูตรจะมีว่านหางจระเข้เกลือทะเลเจจูและสารสกัดจากข้าวเจจูซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูสุขภาพดีและสวยงามเป็นปังยิ่งขึ้นสูตรแรกนะคะจะเป็นสูตร Moisturizing เหมาะกับคนที่ผิวธรรมดาหรือว่าผิวแห้งกร้านขาดความชุ่มชื้นสูตรนี้นะคะคือจะใช้ได้ทุกวันเลยทุกคนเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวซึ่งพอผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วผิวของเราก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะทำให้ผิวไม่บอบบางแห้งง่ายและช่วยให้แต่งหน้าติดทนนอกจากแต่งหน้าติดทนแล้วยังได้ลุคที่ผิวสวยฉ่ำโกลว์อย่างที่เราต้องการอีกด้วยส่วนอีกสูตรนึงนะคะเป็นสูตรไบเทนนิ่งค่ะสูตรนี้เขาจะช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวตัวแผ่นมาสก์ของเขาจะช่วยเก็บรักษาเอสเซนต์ได้ดีและวางหน้าสนิทไปกับผิวได้เลยคืออิมแนะนำเลยว่าสูตรนี้ให้ใช้3-4ครั้งต่ออาทิตย์ทุกคนเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยดูแบบไบรท์ดูกระจ่างใสยิ่งขึ้นสุดท้ายนะคะเป็นสูตรเฟิร์มมิ่งสูตรนี้นะคะอีว่าเหมาะกับคนที่ผิวแห้งกร้านเพราะความแห้งจะทำให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายคือสูตรนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วยังช่วยในเรื่องของการกระชับผิวด้วยค่ะแนะนำให้ใช้3-4ครั้งต่ออาทิตย์เหมือนกันอันนี้นะคะตอนที่เห็นแผ่นมาคืออีว่ามากเพราะว่านอกจากจะเป็นแผ่นมาที่ใช้ที่หน้าแล้วตัวแผ่นมาเขายังยาวมาใช้มัดผิวที่คอด้วยนะคะก็คือผิวหน้ากระชับไม่พอผิวคอก็ต้องกระชับไปด้วยก็ส่วนตัวนะคะหลังจากที่ได้ทดลองทำเซเว่นเดย์ชาเลนจ์ควบคู่ไปกับการดื่มน้ำทานผักผลไม้ที่หลากหลายแล้วก็ลดการทานน้ำตาลนะคะมา1อาทิตย์ส่วนตัวนะคะอินรู้สึกว่าแบบผิวแข็งแรงขึ้นอย่างนึงคือรู้สึกว่าผิวไบรท์ขึ้นดูสดใสดูมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างวันนี้ที่อีฟแต่งหน้าคืออีฟไม่ได้ลงงานผิวเลยอีฟลงแค่คอนซีลเลอร์ที่เก็บใต้ตาเสร็จแล้วก็แต่งหน้าได้เลยนะคะคือมันดีมากๆเลยทุกคนผิวเราแบบดูสวยได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งแบบพวกฟาวเดชั่นหรือว่าแป้งอะไรอย่างนี้เลยสำหรับใครที่มีปัญหาผิวนะคะหรือว่าทำยังไงแบบผิวก็ไม่ดีขึ้นสักทีสิวไม่หายสักทีก็ลองเอาวิธีที่อีฟแชร์ในคลิปเนี้ยไปลองทำตามดูกันได้คือ7วันเนี่ยอีฟรับรองว่าเห็นผลขึ้นแน่นอนแล้วก็ใครที่สนใจมาสก์ของ Herbalife Nutrition นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Herbalife Nutrition ทั่วประเทศเลยหรือว่าจะเข้าไปซื้อที่เว็บไซต์ของเขาก็ได้นะคะหรือว่าใครที่อยากอ่านเรื่องโภชนาการผิวเพิ่มเติมเนี่ยในเว็บของเขาก็จะมีอยู่เหมือนกันนะสามารถเข้าไปศึกษาอ่านกันได้นะคะแล้วก็ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลผิวหรือยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องโภชนาการผิวการให้อาหารผิวอะไรอย่างเงี้ยสามารถทักมาถาม DM มาทาง IG หรือว่าคอมเมนต์ถามกันไว้ได้นะคะหรือถ้าอยากได้คลิปแบบภาพต่อเกี่ยวกับการดูแลผิวอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะได้รับประโยชน์ในการดูแลผิวนะคะด้วยวิธีง่ายๆแล้วก็ไปทดลองทำตามกันดูเนาะถ้าทำแล้วผลเป็นยังไงก็อย่าลืมทักมาบอกกันด้วยนะว่าแบบดีขึ้นหรือรู้สึกเฉยๆอะไรเงี้ยแบบแกมั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แนะนำว่าลองดูก่อนทุกคนเพราะมันเห็นผลแน่นอนคลิปนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย